ในช่วงของเทศกาลลอยกระทงนี้ที่กำลังจะมาถึงค่ะในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่22พฤศจิกายนค่ะปีนี้ค่ะรัฐบาลเข้มงวดเลยนะคะในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะค่ะการจุดเทียนเล่นไฟเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยก่อนค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไว้เรียบร้อยแล้วให้ทุกส่วนราชการร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะมีกิจกรรมจุดเทียนเล่นไฟต้องขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยก่อนนะคะไปฟังเสียงพลเอกประวิตรกันค่ะเรื่องลอยกระทงใช่ครับก็เราก็สั่งในที่ประชุมของครม.ไปแล้วอยากให้ทุกส่วนราชการเนี่ยในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนดูแลชีวิตและทรัพย์สินทุกหน่วยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนการจุดเทียนเล่นไฟอะไรอะไรต่างๆก็ต้องขออนุญาตของมันมีพื้นที่ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเขากำหนดนะ